ดีครับวันนี้วิถีคนเมืองเหนือนะครับวันนี้จะมาแกงผักปังนะครับเนาะแกงผักปังวันนี้เขาจะแกงใส่ขี้ส้มนะครับนี่สูตรง่ายๆเขาเลยครับส่วนผสมก็หลักๆก็จะมีพริกนะครับนี่ใจพริกแดงเขานะครับเนาะแล้วก็จะมีกะปินะครับหอมขาวที่ขามได้ก็คือมะนาวนะครับมะนาวนี่จะเพิ่มความเปรี้ยวคือเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็จะมีจิ้นส้มนะครับวันนี้เขาจะแกงใส่จิ้นส้มนะครับเนาะนี่วันนี้เขาจะแกงใส่จิ้นส้มนะครับส้มส่วนอื่นก็จะมีผงชูรสเนี่ยนะครับแล้วก็ห้าน้ำนะครับเนาะเดี๋ยวขอขั้นต่อกันการทำเลยนะครับขั้นตอนแรกก็จะใส่พริกนะครับลงไปตำกันเลยนะครับง่ายๆนะครับนี่วันนี้สูตรง่ายๆวันนี้กินข้าวง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะมากินข้าวง่ายด้วยกันเนาะหอมขาวนะครับกะปิแล้วก็พริกแดงนะครับเนาะโอ้จะมือไปหน่อยนะครับหั่นอยู่เนาะครับเนาะนี่เอามาตำรวมกันเลยนะครับครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่ห้าน้ำนะครับใส่ลงไปเลยนะครับห้าน้ำเอาเป็นตัวนะครับลงไปตำไปเลยนะครับใส่น้ำหน้าไปตุ้ยน้ำมันไปตุ้ยแห่น้อยนะครับเดี๋ยวนี้เขาจะเอาไปใส่แหมกำนะครับเอาก็ตำตัวห้าไปก่อนเนาะแกงง่ายๆนะครับเนาะแกงผักปังนี่แต่รสชาตินี่อร่อยนะครับส้มๆหน้าเนาะจัดจ้านอ่ะคนห้องว่าแกงกระล่มนะครับเนาะครับหลังจากนั้นนะครับตั้งน้ำให้เดือดนะครับเนาะใส่น้ำพริกที่เขาตำตะกี้ลงไปเลยนะครับตั้งน้ำห้อนๆก่อนนะครับเนาะแล้วก็เอาพริกลงไปนะครับนี่ครับการตำพริกการนำห้องตำนี่ครับมุมๆมาๆจะอีนะครับเนาะเดี๋ยวล่างโคกให้น้อยนะครับสูตรเขาเห็นเลยล่างโคกให้น้อยครับหลังจากนั้นนะครับแม่เดี๋ยวสักพักนึงเนาะเขาก็ใส่จิ้นส้มเขานะครับเอกลักษณ์นะครับนี่แกงผักปังใส่จิ้นส้มนี่นะเนาะเหมาะนะครับใส่ปลาก็เหมาะไปเห็นอย่างนะครับครับหลังจากนั้นเดี๋ยวก็รอสักพักนึงนะครับเนาะสักพักนึงเดี๋ยวรอจิ้นส้มซุปนะครับนะเดี๋ยวเอากันมาปรุงรสนะครับครับหลังจากสังเกตดูแล้วนะครับเนาะจิ้นส้มมาซุปละกาเนาะอันนี้เราก็จะปรุงรสโดยการใส่มะนาวลงไปนะครับมะนาวนี่เป็นจุดไคลแม็กซ์เลยเห็นไหมจะเนี่ยแกงผักปังหอมส้มๆนะครับในเวลาเรากินกับข้าวนี่หีบหน้าไม่เหี่ยวกั้มนี่นะครับหมอเราก็ปรุงตามใจชอบนะครับเนาะใครชอบส้มนักก็อาจจะใส่นักได้นะครับเดี๋ยวผมจิ้มเขาก่อนเนาะเดินมาแล้วเพราะว่าความส้มของกินส้มมันก็มีอยู่แล้วเนาะเราก็ใส่มะนาวไปเหี่ยวน้อยนะครับจะได้เลยเดี๋ยวมากินข้าวง่ายด้วยกันเนาะใส่ผงชูรสนะครับจะเพิ่มความหอมด้วยน้ำฮานะครับน้ำฮาเขาเนาะใส่เครื่องหอมนะครับครับต่อไปนะครับเขาไปใส่ผักปังนะครับลงไปเลยนะครับนี่ผักปังเขานะครับงามขนาดนะครับเดี๋ยวรอผักปังมันหงอบกันนะครับเดี๋ยวก็จะได้แล้วเ
วกันนะครับนี่เป็นไงครับหน้าตาแกงผักปังใส่ชิ้นส้มเฮาเป็นไงครับน่ากินก็ครับลองไปทำกันดูนะครับเนาะกินกับข้าวอร่อยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะจิ้มให้พวกเนาะอร่อยนะครับนี่ครับอร่อยครับกินกับข้าวนะครับจะได้เลยลองมาทำกันดูนะครับง่ายๆนะครับแต่อร่อยนะครับเลือดขาวไอ้ครับก็ดูไอ้สกปรกมากเพราะว่าอะไรครับครับวันนี้ก็ขอฝากเมนูแกงผักปังใส่ชิ้นส้มนะครับจะกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม